ระบาดคุ้มทรัพย์มหาศาลธุรกิจของครอบครัวเป็กสัญชัยสามีของธัญญาธัญญาเรศขณะที่ฝั่งนักศึกษาสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตที่เข้ามาถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบคอมเมนต์กลับไปว่ารอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องมานั่งแถลงข่าวเชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจที่บริสุทธิ์พอก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่พูดกับน้องๆไม่ดีเลยค่ะธัญญาเองตระกูลก่อนหน้านี้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับนามสกุลเองตระกูลในยุคที่สมใจนึกเองตระกูลที่เคยนั่งเป็นปลัดกระทรวงการคลังเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแถมเขายังเคยกินตำแหน่งอธิบดี3กรมซ้อนหลังผลัดยุคจากงานราชการเขาก็ย้ายมานั่งเก้าอี้เป็นประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่งก่อนผันตัวเองอย่างสวยมาเป็นแบ็กอัพให้ลูกสาวและลูกชายสุดที่รักช่วยกันทำธุรกิจของครอบครัวในนาม SCBiz Group ซึ่ง SCBiz Group ชื่อนี้มาจากตัวย่อของสมใจนึกเองตระกูลสมเจนุกอิงตรากูแอลในฐานะผู้ก่อตั้งจะเห็นว่าลูกทั้งสองคนต่างก็ใช้ SC เป็นชื่อย่อเหมือนกันทั้งลูกชายคนโตสัญชัยเองตระกูลและลูกสาวคนเล็กซินีนาถเองตระกูลซึ่งเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวนักธุรกิจ3อิน1ที่ให้รสชาติกลมกล่อมมีสไตล์เฉพาะตัวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยสมใจนึกเกิดในครอบครัวฐานะดีเขาเป็นลูกชายของนักธุรกิจโรงเลื่อยและเป็นนักจัดสรรที่ดินผืนงามหลายแห่งทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีที่ดินหลายผืนที่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้ถูกต่อยอดทำกิจการในรุ่นที่3และยังรักษาขนบธรรมเนียมของตระกูลเอาไว้อย่างแข็งขันว่าจะไม่ขายที่ดินให้คนนอกทั้งสัญชัยและสินีนาถต่างก็เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหลังเรียนจบปริญญาโทบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการจากอเมริกาพี่น้องคู่นี้ก็เดินหน้าทำธุรกิจตามแพชชั่นของตัวเองสัญชัยชื่นชอบความเร็วก็ลงทุนเปิดศูนย์บริการตกแต่งรถ RPM มอเตอร์สปอร์ตเปิดธุรกิจอาหารและธุรกิจสวยๆงามๆกับศรีภรรยาคนดังธัญญาเรศรานรงค์ส่วนสินีนาถหลงไหลในงานบริหารสินค้าคงคลังก็เปิดกิจการด้านโลจิสติกชื่อบริษัทเฟรนลี่กรุ๊ปและเธอก็ลงทุนเปิดธุรกิจความงาม BBคลินิกบิวตี้เซ็นเตอร์เพื่อสานต่อแพชชั่นของผู้เป็นพ่อที่รักสวยรักงามเป็นชีวิตจิตใจในปี2561 SCBiz Group มีรายได้กลมๆ 1,000 ล้านบาทจากธุรกิจ3กลุ่มคือธุรกิจโลจิสติกธุรกิจเพื่อความงามธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาปีนี้บริษัทขยับเป้าหมายไปอีกขั้นต้องการรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านบาทเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นอีก500ล้านบาทเป็นการคาดการรายได้จากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ที่เพิ่งเปิดตัวปีนี้คือธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับละครภาพยนตร์และอีเวนต์บันเทิงต่างๆภายใต้ชื่อ ESC Studio S Studio โดยมีสัญชัยในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่ม SCBiz Group เป็นผู้ดูแลโครงการเอสสตูดิโอใช้เงินลงทุน600ล้านบาทตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขนาดเนื้อที่529ไร่เป็นที่ดินมรดกผืนงามจากอากงวิชัยเองตระกูลที่กำชับนักหนาว่าให้เช่าได้แต่ไม่ให้ขายโครงการนี้ได้ไอเดียจากสะพ้ายใหญ่ธัญญาเรศส่งเข้าประกวดจากการมองโอกาสทางธุรกิจว่าปัญหาใหญ่ของผู้ผลิตละครคือขาดโลเคชั่นขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับกองถ่ายละครได้การสร้างสตูดิโอครบวงจรทั้งบ้านทั้งวังทั้งเรือนไทยและตลาดย้อนยุคพร้อมที่จอดรถไม่อั้น 1,000 คันถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า
และที่น่าสนใจคือการตั้งชื่อบ้านและสถานที่แต่ละอาคารล้วนมาจากชื่อของลูกๆหลานๆหรือชื่อของธัญญาเรศเองอย่างเช่นวังแงวลิวยาชื่อลูกสาวของสัญชัยกับธัญญาเรศบ้านตินและตลาดโบราณขุนเตศก็เป็นชื่อของลูกชายสองคนของซินีนาฏกับพีรพลตติยมณีกุลสมกับที่เป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆสัญชัยบอกว่าเอสสตูดิโอจะมีรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 15% ภายใน3ปีนี้และธุรกิจสตูดิโอให้เช่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนี้ SEBIT Group ยังแตกแขนงธุรกิจออกไปในกลุ่มธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเปิดตัวบริษัทสายเลือดใหม่อีก3บริษัทคือ 1. บริษัท Liquidity Digital Business Development Co.Ltd. บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลพัฒนาและออกแบบคอนเทนต์2บริษัท Dialogue Deco Ltd.ดูแลธุรกิจทางด้านดิจิทัลมีเดีย3บริษัท Exact Management Consultant จำกัดบริการด้านสื่อเว็บไซต์ข่าวทั่วไปข่าวบันเทิงข่าวต่างประเทศในนาม matem.com การขยายตัวของ SEBIT Groupภายใต้การนำของพี่น้องคู่ดูโอแห่งเองตระกูลโดยผู้เป็นพ่อถอยฉากไปอยู่เบื้องหลังเป็นอีกความพยายามเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัยที่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดธุรกิจยังคงต้องการนักธุรกิจมืออาชีพและครอบครัวเองตระกูลก็กำลังท้าทายตัวเองอยู่ในเวลานี้สรุปธุรกิจในเครือ SEBIT Group ธุรกิจโลจิสติกธุรกิจความงามธุรกิจการเงินและที่ปรึกษาธุรกิจบันเทิงธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอพาร์ตเมนต์ธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเกมออนไลน์ธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอธุรกิจตกแต่งรถรายได้ SEBIT Group ในปี2561ธุรกิจโลจิสติกส์300ล้านบาทธุรกิจความงาม200ล้านบาทธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ200ล้านบาทธุรกิจอื่นๆ300ล้านบาท คำขอร้องที่เป๊กสัญชัยทำให้อิงอิงแต่ธัญญาไม่เคยได้เลยตลอด3ปีขณะที่ฝั่งนักศึกษาสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตที่เข้ามาถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบคอมเมนต์กลับไปว่ารอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องมานั่งแถลงข่าวเชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจที่บริสุทธิ์พอก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่พูดกับน้องๆไม่ดีเลยค่ะธัญญาเองตระกูลล่าสุดทำเอาเหล่าโซเชียลตามขุดหาข้อมูลกันไม่หยุดหย่อนเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งพูดถึงอิงๆทำให้ถูกพูดถึงออกไปกันอย่างมากถึงการดูแลกันเป็นอย่างดีตลอด3ปีที่ธัญญารู้ถึงการเข้านอกออกในบ้านได้ตลอดของอิงอิงแถมยังมีเวลาอยู่กับเป็กสัญชัยได้มากกว่าเมียหลวงอย่างธัญญาอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยได้เลยตลอด3ปีที่ผ่านมาเลยคอมเมนต์ชาวโซเชียลครอบครัวอย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ